5ธันวาคมของทุกปีนะคะนอกจากเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วยังเป็นอีก1วันสำคัญสากลค่ะเมื่อองค์การสหประชาชาติกำหนดเป็นวันดินโลกซึ่งทั่วโลกก็จะมีการจัดกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะที่หลายๆพื้นที่เลยพร้อมใจกันปลูกต้นปอเทืองให้เหลืองอร่ามไปทั้งประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนค่ะที่บริเวณโครงการพระราชดำริห้วยตึงอำเภอแม่ริมสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่มีการจัดงานรณรงค์ปลูกปอเทืองเหลืองทั้งแผ่นดินขับเคลื่อนงานวันดินโลก World Soil Day 2018โดยนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมหว่านเมล็ดปอเทืองลงบนแปลงนาเพื่อให้ต้นปอเทืองเติบโตและเหลืองอร่ามในท้องทุ่งนาพร้อมกันในวันที่5ธันวาคมรวมทั้งสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่ปัจจุบันเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วการปลูกปอเทืองซึ่งเป็นพืชระยะสั้นเพื่อปรับปรุงบำรุงดินจะเพิ่มธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุในดินทำให้เพาะปลูกพืชได้ดียิ่งขึ้นส่วนที่จังหวัดนนทบุรีค่ะนายอัมพลอังคภากรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนร่วมกันปลูกปอเทืองที่บริเวณแปลงนาหมู่ที่1ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยในพื้นที่กว่า9ไร่เนื่องในวันดินโลกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติค่ะ